ปตท.เปิดตัวไวรัลคลิปถอยหลังเที่ยวพร้อมประกาศรางวัลชนะเลิศโครงการ TSTA Award 2016องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออปท.ประกาศผลรางวัล Thailand Sustainable Tourism 2016ประกวดคลิปสั้นในหัวข้อถอยหลังเที่ยว Thainese Experience ประจำปี2556โดยทีม Hostep House ได้รับรางวัลชนะเลิศในชื่อผลงาน The Sound of Nottergear พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทได้รับโล่เกียรติคุณและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายอายุ 15-35 ปีส่งผลงานมามากถึง106ชิ้นบอกกล่าวเล่าเรื่องถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่รักษาไว้ซึ่งความสมดุลของวิถีชีวิตท้องถิ่นกับความเจริญของแหล่งท่องเที่ยวโดยมีเมืองเก่ากรุงสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรเป็นฉากหลังทั้งนี้ผลงานที่ได้รับมีความสร้างสรรค์และหลากหลายที่นำเสนอแบบสารคดีภาพยนตร์โฆษณาภาพยนตร์สั้นในความยาวไม่เกิน2นาทีมาผสมผสานกับโจทย์ที่ให้ออกมาเป็นวิดีโอที่สื่อให้เห็นถึงความสวยงามของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งจะเกิดได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมาจากจิตใจที่สวยงามรักหวงแหนในสถานที่ที่ตนได้ไปสัมผัสและอยากจะบอกต่อเผยแพร่ออกไปให้กับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงและสังคมสอดคล้องกับพันธกิจของอปท.และวัตถุประสงค์ของการประกวด TSTA Award ครั้งนี้ซึ่งถ้าใครได้ชมคลิปวิดีโอเหล่านี้แล้วจะเกิดความรู้สึกและแรงบันดาลใจในการที่อยากจะออกไปท่องเที่ยวเดินทางแบบเที่ยวถอยหลังหรือท่องเที่ยวแบบช้าๆแบ่งกันไปเที่ยวขณะเดียวกันก็จะเกิดความรู้สึกอยากแบ่งปันหรือแชร์ความสวยงามของสิ่งเหล่านั้นไปยังกลุ่มเพื่อนและครอบครัวนำไปสู่การสร้างกระแสสังคมในการคิดเที่ยวแบบใหม่อย่างมีสำนึกรักความยั่งยืนในการท่องเที่ยวในที่สุดสำหรับผู้สนใจชมคลิปวิดีโอผลการประกวดโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.dasta.ro.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อสารองค์กรอปท.โทร 02-357-3580